ที่คุณจะสถานจุดโทษเป็นก็อย่างที่บอกทัวร์นาเมนต์นี้เราต้องการเป็นแชมป์อ่ะครับก็เป็นการพิสูจน์ว่าสิ่งที่โค้ชฝึกสอนเรามาเราสามารถนำมาใช้ในสนามได้แต่ก็อย่างที่ผมบอกนะครับรู้สึกเสียใจนิดๆครับที่เราไม่สามารถจบในเกมได้แต่ก็ทุกอย่างมันก็มีข้อดีนะครับอย่างเช่นอย่างวันนี้เรามาดวลจุดโทษนะครับอย่างตอนชิงแชมป์เอเชียเราดวลจุดโทษแล้วทีมเราแพ้มาพอมาเจอสถานการณ์แบบนี้อีกครั้งหนึ่งก็สามารถเก็บชัยชนะได้ผมว่าต่อไปถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้ทีมของเราก็แบบอาจจะไม่มีแรงกดดันตรงนี้เท่าไหร่ครับทุกคนก็น่าจะทำได้ดี